สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blockchain Review Podcast นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมพีรพัฒน์หาญคงแก้วนะครับและเหมือนเดิมครับ Blockchain Review Podcast นะครับได้รับการสนับสนุนจาก Coin Asset และ PM Miner นะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็น Blockchain Review Podcast ตอนที่7แล้วนะครับหลังจากตอนที่แล้วผมได้เกริ่นถึงเรื่อง Bitcoin คร่าวๆไปวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะมีคนสนใจมากที่สุดครับนั่นคือเรื่องการขุดครับการขุดคืออะไรในช่วงปี2017นะครับในช่วงที่บิตคอยน์บูมขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าบิตคอยน์มันขุดได้นะครับมีคนจำนวนมากมายนะครับแห่ไปซื้อการ์ดจอนะครับมาประกอบเป็นสิ่งที่เรียกว่า mining rig ครับเพื่อขุดเงินดิจิตอลครับในช่วงปี2017เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบภาวะการ์ดจอเนี่ยขาดตลาดเลยครับการ์ดจอที่เคยราคาแค่ 9,000 บางทีราคาพุ่งไปถึง 15,000 เลยนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าไอคนที่เป็นการ์ดจอเจ้าของการ์ดจอเนี่ยหรือว่าคนที่เอาไปขุดเนี่ยที่เขาได้เงินเนี่ยเขาได้เงินได้ยังไงนะครับในช่วงปี2017เนี่ยมีบริประมาณว่าเขาว่าเสียบปลั๊กรับตังค์เลยคือคุณแค่เอาการ์ดจอมาเสียบปลั๊กปล่อยมันรันแล้วก็มันก็จะผลิตเงินให้คุณซึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนี้จะงงมากเลยว่าการที่เราเอาคอมพิวเตอร์ไปเสียบปลั๊กเสียบอินเทอร์เน็ตแล้วปล่อยมันขุดเนี่ยมันได้ตังค์มาได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงนะครับสิ่งนี้มันขัดแย้งกับความคิดเดิมๆเลยงั้นวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมต้องมีการขุดทีนี้เนี่ยก่อนอื่นผมอยากให้เข้าใจว่าในระบบของบิตคอยน์เนี่ยในตอนที่ผมอธิบายไปแล้วว่าระบบบิตคอยน์ใช้บล็อกเชนนะครับโดยข้อมูลของบิตคอยน์เนี่ยถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคนหลายๆคนทั่วโลกใช่ไหมครับซึ่งการที่มีคนหลายๆคนเนี่ยเก็บสำเนาข้อมูลของบิตคอยน์ไว้เนี่ยข้อดีคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีใครคิดจะมาปลอมแปลงข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับสมมุติผมอยากแก้บัญชีของผมถ้าเกิดคนที่เหลือบนโลกก็เขาไม่ได้ปลอมแปลงตามผมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ทีนี้คือปัญหามันมีอยู่ว่าถ้าเราจะเขียนข้อมูลใหม่ลงไปในบล็อกเชนเนี่ยใครจะเป็นคนเขียนและเราจะเชื่อถือมันได้ยังไงนะครับนี่คือปัญหาสำคัญเลยคือผมอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าบล็อกบิตคอยน์เนี่ยบล็อกเชนของมันเนี่ยใครจะเข้าร่วมก็ได้ใครจะมาขุดก็ได้นะครับทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เขียนจะคิดที่จะเขียนข้อมูลขึ้นไปเราจะเชื่อถือคนคนนั้นได้ไงเพราะว่าใครก็เข้าได้ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคล้ายๆกับว่าวันนี้ผมมีระบบนะครับมีคนถือสมุดบัญชีอยู่ร้อยคนอยู่ๆมีคนวิ่งเข้าออกวิ่งเข้าออกเราจะทำยังไงว่าถ้าเกิดมีการอัปเดตข้อมูลเนี่ยเราถึงจะเชื่อถือมันได้นะครับซึ่งถ้าเป็นในระบบธนาคารอย่างที่เราคุ้นชินกันเนี่ยธนาคารจะคอยดูแลตรงนี้ทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าในระบบดิจิทัลไลซ์อย่างบิตคอยเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อใจใครได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับเพื่อมาทำให้เราสามารถเชื่อใจได้นะครับโดยระบบบิตคอยเนี่ยเวลาคนที่จะเขียนบล็อกเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เรียกว่าเราต้องหาคนคนหนึ่งนะครับและทุกคนจะต้องเชื่อคนคนนั้นคล้ายๆกับว่าสมมุติว่าตอนนี้ในบิตคอยน์มีคนอยู่หมื่นคนที่เก็บบัญชีเหมือนกันเราจะให้คนแค่คนคนเดียวครับเป็นคนที่เขียนสมุดบัญชีเพิ่มขึ้นไปเหมือนเวลาคุณเอาบุ๊กแบงค์ไปอัปเดตนะครับและหลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าผมเขียนบัญชีเสร็จแล้วแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้คนอื่นเพื่อให้ทุกคนเขียนตามทีนี้คำถามว่าทำไมเขาต้องมานั่งแก้โจทย์ตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นเกมทีโอรีที่สำคัญมากครับเกมทีโอรีหมายถึงว่าจิตวิทยาที่สำคัญมากครับโดยคนที่คิดจะก่อกวนระบบนะครับจะต้องมีต้นทุนในการสูญเสียไปเสมอนะครับแล้วก็จะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำดีรักษาระบบงงไหมครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆครับให้คุณลองคิดถึงว่าอยู่ๆมีผนังนะครับมีผนังอันนึงนะครับแล้วผนังเนี้ยเขียนว่าใช้สำหรับวาดภาพตกแต่งซึ่งปกติถ้าเกิดเราเขียนแค่นี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีกฎไม่มีรูอะไรเลยมันอาจจะมีคนมาเขียนผนังนี้เล่นนะครับคล้ายๆกับว่ามาก่อกวนผนังเล่นถึงแม้ว่าจะอาจจะมีแบบมีคนมาคอยไล่ลบมีคนมาคอยไล่คนที่เขียนผนังเล่นก็ตามแต่มันก็จะมีคนมาคอยเขียนผนังเล่นอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองตั้งกฎง่ายๆว่าถ้าคุณจะเขียนผนังนี้นะคุณต้องจ่ายเงิน10 บาทคราวนี้ผมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีคนมาเขียนผนังเล่นน้อยลงครับ
เพราะว่าคนที่ยอมเสียต้นทุนนะครับเพื่อมาแกล้งคนอื่นเนี่ยมาขอโกงคนอื่นเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอกฎของบิตคอยน์เนี่ยเขาไม่ได้แค่บอกว่าคุณต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งในการเขียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเขียนข้อมูลถูกต้องหรือถ้าเกิดเป็นบนผนังเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้วาดรูปเล่นแต่คุณวาดภาพประกอบที่สวยงามผมจะจ่ายเงินให้กับคุณอีกด้วยส่วนในระบบบิตคอยน์เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติคุณเขียนข้อมูลที่ถูกต้องเราระบบบิตคอยน์จะมอบรางวัลให้แก่คุณซึ่งก็คือค่าธรรมเนียมและบิตคอยน์ที่เกิดขึ้นใหม่ตรงนี้มันเป็นระบบจิตวิทยาครับนั่นหมายความว่าระบบจิตวิทยาของบิตคอยน์เนี่ยเอื้อให้กับคนที่ทำดีและลงโทษคนที่ทำไม่ดีและคำถามคือจะมีคนกี่คนนะครับที่คิดจะมาโจมตีระบบบิตคอยน์บ้างนะครับเพราะว่าเขาต้องเสียต้นทุนเสมอนะครับนี่ก็คือค่าไฟในการขุดและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการขุดถึงสำคัญกับบิตคอยน์ของบล็อกเชนของบิตคอยน์มากครับเพราะว่ามันสร้างระบบโดยพื้นฐานจิตวิทยาที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะพูดตรงๆก็คือมันเล่นกับความโลภของคนนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าคุณจะมาก่อกวนผมก็ได้แต่คุณต้องเสียเงินนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำดีเนี่ยผมให้ตังค์คุณด้วยคำถามคือใครอยากจะเสียตังค์เปล่าๆรีบๆบ้างนะครับก็มันเคยมีคำพูดถึงขนาดว่าระบบของบิตคอยน์การขุดของบิตคอยน์เนี่ยถูกปกป้องด้วยความโลภของมนุษย์ครับตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภอยู่ระบบบิตคอยน์ก็ยังมั่นคงเข้มแข็งนะครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึง เรื่องข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขุดบ้างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนอื่นต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่าสมมติเนี่ยเวลาที่คุณโอนบิตคอยเนี่ยจริงๆมันจะมีความเชื่องช้ากันช้าของระบบบิตคอยอยู่ซึ่งความเชื่องช้าเนี่ยมันมีเหตุผลที่มาที่ไปอยู่เสมอนะครับสมมติว่ามีคนสองคนละกันชื่อนายเอกับนายบีครับนายเอเนี่ยโอนเงินให้นายบีประมาณ50บิตคอยนะครับทันทีที่นายเอโอนเงินให้นาย B 50บิตคอยน์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดการสร้างใบโอนครับซึ่งมันคล้ายๆกับเราเขียนเช็คที่ยังไม่มีลายเซ็นครับและหลังและมันก็จะเป็นเช็คที่บอกว่านาย A โอนให้นาย B 50บิตคอยน์นะหลังจากนั้นเนี่ยทันทีที่เราได้เช็คที่ยังไม่มีลายเซ็นแล้วเนี่ยใบโอนเนี่ยจะถูกกระจายไปทั่วทุกโหนดของบิตคอยน์หรือทุกคอมพิวเตอร์ที่เก็บสำเนาบัญชีนะครับและแน่นอนครับว่าพอเวลาที่ทุกคนใช้บิตคอยน์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไบโอนใบเดียวครับมันจะมีไบโอนจำนวนมากมายที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนไบโอนพวกนี้เป็นไบโอนที่ยังไม่ยืนยันเฉยๆนะครับเป็นเหมือนกับเช็คที่ยังไม่ถูกเขียนลายเซ็นธุรกรรมเนี้ยในระบบบิตคอยน์เขาจะถูกมองว่าเป็นธุรกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงๆหรือนั่นก็แปลว่านายบีเนี่ยยังไม่รับเงินจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ต้องอยากให้เข้าใจนิดนึงว่าจริงๆระบบบิตคอยน์เนี่ยบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นแค่ระบบบัญชีครับการที่เราเขียนว่าผมโอนเงินจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งเนี่ยเป็นแค่การแค่เพิ่มบัญชีลงไปว่าผมโอนเงินจากคนนี้ไปคนนี้นะเท่านั้นเองนะครับจริงๆมันไม่ได้มีการเปลี่ยนข้อมูลแลกข้อมูลอะไรพวกนี้กันนะครับทีนี้เนี่ยปัญหามันเกิดตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าเราไม่มีใครเชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการขุดครับเพราะว่าตอนนี้โหนดทุกโหนดของบิตคอยน์เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยข้อมูลไบโอนเต็มไปหมดเลยครับทีนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าปกติในระบบธนาคารเนี่ยธนาคารมีตัวกลางอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ในธนาคารน่ะมันจะเป็นข้อมูลชุดเดียวอย่างเช่นมันจะมีข้อมูลจากคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ครับเรียงตามลำดับถูกต้องเลยแต่พอเป็นบิตคอยน์แล้วเนี่ยข้อมูลมันถูกเก็บไว้ในที่หลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่ในเวลาหนึ่งเนี่ยข้อมูลในแต่ละคอมพิวเตอร์แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมมติตอนนี้โนดที่ประเทศไทยเนี่ยการโอนของนาย A ไปนาย B เนี่ยอยู่ลำดับที่2ครับแต่พอไปดูโนดที่อเมริกาเนี่ยนาย A ข้อมูลการโอนของนาย A ไปนาย B เนี่ยดันไปอยู่เป็นชุดที่4เป็นลำดับที่4นะครับซึ่งมันเลยเป็นปัญหานะครับคือที่ผมบอกว่าเลยต้องมีการขุดนะครับเพราะว่าเราต้องหาใครสักคนหนึ่งเพื่อประกาศข้อมูลใหม่ขึ้นมาโดยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ออกแบบระบบบิตคอยน์เนี่ยใช้ระบบที่ชื่อว่า proof of work นะครับที่ผมเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับโดยกำหนดโจทย์ทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับ
โดยเขากำหนดว่าผู้ที่แก้ไขโจทย์คนแรกนะครับจะได้สิทธิ์ในการตรวจสอบยืนยันธุรกรรมแล้วก็เขียนธุรกรรมขึ้นไปนะครับโดยโจทย์เนี้ยเป็นคือโจทย์ที่เขากำหนดให้เนี่ยเป็นโจทย์ตัวเลขยาวๆชุดนึงนะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่เหมือนกับว่าเราต้องสุ่มเลขไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้คำตอบนะครับโดยโจทย์เนี้ยมันจะมีความยากง่ายของมันครับโดยมันจะถูกกำหนดว่าถ้าเกิดในระบบเนี่ยมีคนหาคำตอบได้เร็วแค่ไหนเนี่ยความยากง่ายจะขึ้นอยู่กับตรงนั้นนะครับคือผมอยากเปรียบเทียบโจทย์เนี้ยคล้ายๆกับการทอยลูกเต๋าครับอย่างเช่นกฎมันมีอยู่ว่ากฎการทอยลูกเต๋าหรือว่าขอว่าให้ผมให้ลูกเต๋าคุณ2ลูกนะครับคุณทอยเลขอะไรก็ได้เนี่ยที่ต่ำกว่า7รวมลูกเต๋า2อันต่ำกว่า7นะครับแล้วคุณจะเป็นคนชนะถ้ามีคนทอยเลขได้ต่ำกว่า7เร็วเกินไปเนี่ยโจทย์ก็ยากขึ้นครับแล้วเขาจะปรับความยากเป็นคล้ายๆกับว่าคราวนี้โจทย์ไม่ใช่ต่ำกว่า7แล้วต้องเป็นต่ำกว่า5แล้วถ้าเกิดเร็วไปอีกเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นต่ำเป็น3 2หรือแม้3หรือ2ครับเพื่อให้เกมนี้ชนะยากขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเกมไหนยังมีคนหาคำตอบได้ช้าครับเกมถัดไปก็จะง่ายขึ้นครับโดยเกมถัดไปอาจจะปรับเป็นถ้าคุณทอยได้ต่ำกว่า9 10หรือ11เนี่ยก็อาจจะชนะแล้วนะครับโดยเวลาคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าช้าหรือเร็วเท่าไหร่นะครับโดยระบบ Bitcoin เนี่ยเขากำหนดอยู่ที่10นาทีครับถ้ามีคนหาคำตอบได้เร็วกว่า10นาทีโจทย์จะปรับง่ายขึ้นและถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนหาคำตอบได้ช้ากว่า10นาทีโจทย์จะปรับใช่ครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนหาคำตอบได้เร็วกว่า10นาทีโจทย์จะยากขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติมีคนหาคำตอบได้ช้ากว่า10นาทีโจทย์จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้นะครับว่าระบบ Bitcoin เนี่ยเป็นระบบทุนนิยมนะครับเวลาที่คุณเขียนเช็คไบโอนเนี่ยคุณไม่สามารถเขียนเช็คไปเปล่าๆปี้ๆได้นะครับคุณจะต้องใส่ค่าธรรมเนียมไปด้วยจริงๆคุณจะไม่ใส่ก็ได้แหละแต่มันมีโอกาสที่ธุรกรรมของคุณอาจจะถูกยืนยันไม่ถูกยืนยันเลยหรืออาจจะถูกยืนยันช้ามากๆนะครับเพราะว่านักขุดเนี่ยเขาเป็นทุนนิยมครับเขาเลือกที่จะยืนยันให้กับธุรกรรมที่ใส่ค่าธรรมเนียมมากๆก่อนนะครับคล้ายๆกับสมมุติถ้าเกิดเช็คใบไหนนะครับมีเงินติดมาด้วย 1,000 บาทแล้วเช็คอีกใบนึงมีเงินติดมาด้วย500บาทผมจะเลือกเช็คที่ 1,000 บาทนะครับไว้อันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ทำว่าทำไมเราใส่ค่าธรรมเนียมเยอะในระบบ Bitcoin แล้ว Bitcoin ถึงโอนเร็วนะครับทีนี้เนี่ยในบรรดาโหนดของ Bitcoin เนี่ยจะมีโหนดบางคนตัวเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นนักขุดหรือผู้แก้โจทย์อยู่ด้วยนะครับโดยอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเขาแก้โจทย์ได้ก็คือเขาจะได้รับรางวัลซึ่งก็คือ Bitcoin และค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่งนะครับโดยการแก้ไขโจทย์ของนักขุดเนี่ยคือการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับเพื่อสุ่มตัวเลขให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็จริงๆในถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปในสมัยสัก Bitcoin ยุคแรกๆนะครับอุปกรณ์ที่Bitcoin เนี่ยใช้ในการขุดนะครับคือ CPU เท่านั้นครับ CPU เนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับเป็นเมนโปรเซสเซอร์หลักนะครับแต่ว่ากำลังการประมวลผลของ CPU เนี่ยก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับพอ Bitcoin มันเริ่มมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทำให้นักขุดทั้งหลายนะครับหาอุปกรณ์การขุดที่ดีขึ้นมาขุด Bitcoin นะครับจาก CPU นะครับก็กลายเป็น GPU นะครับ GPU ก็คือการ์ดจอที่เอาไว้เล่นเกมนะครับจริงๆมันก็คือ CPU ที่ออกแบบมาเฉพาะทางนะครับถ้าใครเคยแกะการ์ดจอเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีชิป CPU เล็กๆเรียงอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นเครื่องสำหรับขุด Bitcoin โดยเฉพาะชื่อว่าเครื่อง ASIC นะครับซึ่งปัญหาก็คือพอ Bitcoin เนี่ยมีราคาสูงขึ้นนะครับการขุดก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับปัญหาก็คืออุปกรณ์ที่เคยขุดบิตคอยได้อย่าง CPU และ GPU นั้นเนี่ยไม่สามารถขุดบิตคอยได้อีกต่อไปนะครับมันคล้ายๆกับว่าเมื่อก่อนคุณเคยสามารถใช้ช้อนขุดดินได้วันหนึ่งคุณเปลี่ยนเป็นพ่วขุดดินแล้ววันนี้มีคนใช้รถแท็กเตอร์ขุดดินแล้วคุณไม่สามารถเอาพ่วหรือช้อนไปขุดดินสู้กับคนอื่นได้ถัดไปนะครับโดยการที่ในปัจจุบันมีแต่เครื่อง ASIC ขุดเนี่ยเพราะว่าเครื่อง ASIC เป็นเครื่องมือชิ้นพิเศษที่ใช้สำหรับการขุดบิตคอยน์เท่านั้นครับกำลังประมวลผลมันสูงมากเช่นเครื่อง Antminer S9 เนี่ยถ้าเทียบกับ GPU แล้วเนี่ยมันมีกำลังขุดมากกว่าถึงแสนเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้น GPU จึงไม่สามารถใช้ขุดบิตคอยน์ได้อีกต่อไปนะครับปัจจุบันการที่คุณเห็น
คนประกอบการ์ดจอขุดนะครับเขาใช้ขุดเงินดิจิตอลสกุลอื่นเช่นอีเธอเรียมนะครับในอัลกอริทึมที่ชื่อว่าอีทีแฮชนะครับแต่ตรงนี้จะลงลึกไปนิดนึงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องต่อไปทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่าการขุดบิตคอยน์เนี่ยปัจจุบันเป็นสิ่งที่นิยมไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีปริมาณนักขุดมหาศาลถ้าสมมุติผมเป็นคนทั่วไปเนี่ยผมอยากจะเป็นนักขุดนะครับมันมีโอกาสน้อยมากๆนะครับที่ผมจะไปแบบแข่งขันคนอื่นชนะนะครับโอกาสที่ผมจะได้บิตคอยน์ที่เป็นรางวัลเนี่ยคงจะลิบหลีมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเลยมีการรวมตัวขึ้นของกลุ่มนักขุดนะครับจนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าพูลคล้ายๆกับเป็นเกมกีฬาสีอย่างนึงนะครับคือคล้ายๆกับว่าเราจะรวมพลังงานขุดที่เรามีเนี่ยให้กับหัวหน้าทีมเราแล้วให้หัวหน้าทีมเราไปแย่งชิงมาถ้าเกิดหัวหน้าทีมเราแย่งชนะนะครับก็จะมาแบ่งให้กับลูกทีมนะครับตามสัดส่วนทีนี้เนี่ยพอเราหาผู้ชนะเจอสมมติมีคนชนะแล้วนะครับผู้ชนะเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการตรวจสอบว่าข้อมูลบิตคอยน์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานึงเนี่ยถูกต้องไหมนะครับแล้วเขาก็จะประกาศว่าข้อมูลตรงนี้ถูกยืนยันแล้วนะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นการต่อบล็อกขึ้นมาแล้วก็จะถูกข้อมูลนี้ก็จะสูดส่งถูกส่งไปให้กับโหนดอื่นๆนะครับในระบบนะครับแล้วว่าธุรกรรมอะไรบ้างที่ถูกยืนยันเหมือนกับว่าบุ๊กแบงค์ถูกอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็จะมีรายการโอนที่เกิดขึ้นกับจากนาย A เป็นนาย B แล้วนาย B ก็จะได้เงินนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอันเนี้ยพอจบครบจบกระบวนการแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในทางในระบบบล็อกเชนเนี่ยเราจะเรียกกระบวนการนี้ครั้งหนึ่งว่า1คอนเฟิร์มนะครับซึ่งหมายความว่าบล็อกสามารถต่อขึ้นไปได้1บล็อกนะครับซึ่งประเด็นคือเหมือนกับว่าในระบบบิตคอยน์เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเชื่อกันหรอกครับว่าการที่เหมือนกับว่าบล็อกต่อขึ้นไป1บล็อกเนี่ยจะน่าเชื่อถือได้นะครับมันจะต้องรอให้บล็อกถูกต่อขึ้นไปเยอะๆก่อนทำไมต้องรอให้บล็อกต่อไปเยอะๆนะครับก็จริงๆเพราะเหตุผลเดียวกันครับเพราะว่าบล็อกบิตคอยน์บล็อกเชนเนี่ยเป็นระบบที่รันด้วยคอมพิวเตอร์หมื่นตัวครับมันมีโอกาสที่เป็นไปได้ที่คอมพิวเตอร์2ตัวเนี่ยจะหาคำตอบได้ในเวลาไล่เลี่ยกันหรือพร้อมกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบบิตคอยน์จึงกำหนดขึ้นมาว่ามันขึ้นอยู่กับคนไม่ใช่ระบบบิตคอยน์กำหนดสิต้องพูดว่าขึ้นอยู่กับคนด้วยนะครับว่าการโอนที่คุณจะสามารถเชื่อถือได้เนี่ยจะต้องมีคอนเฟิร์มเมชันเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปก็จะประมาณ 3-6 นะครับถ้าคุณเคยโอนบิตคอยน์เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าบิตคอยน์เนี่ยจะต้องใช้เวลา 3-6 คอนเฟิร์มนะครับถึงจะเชื่อถือได้นะครับทีนี้มาถึงคำถามว่าบิตคอยน์ที่คนขุดได้เนี่ยมีรางวัลเท่าไหร่นะครับโดยที่สมมุติว่ามีการขุดครบ1ครั้งนะครับครบรอบมีการเขียนประกาศบล็อกขึ้นไปเนี่ยบิตคอยน์ที่เกิดใหม่นะครับจะตอนนี้มีอยู่ที่ 12.5 บิตคอยน์นะครับซึ่งเป็นบิตคอยน์ที่เกิดใหม่เลยเหมือนการเราผลิตแบงค์เพิ่มนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดในระบบของบิตคอยน์ตอนนี้มีอยู่100บิตคอยน์เมื่อเราขุดเสร็จทีนึงก็จะมี 112.5 บิตคอยน์นะครับแล้วก็มันจะมีค่าธรรมเนียมที่คนยินดีจ่ายเข้าไปด้วยแต่ตัวนี้จะเป็นเลขที่ไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะเป็นบิตคอยน์เก่าๆที่เหมือนกับว่าคนเคยใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ในตอนแรกนะครับว่าโจทย์ของที่นักขุดแก้ไขเนี่ยมันจะมีค่าความยากอยู่ที่เรียกว่าค่า difficulty นะครับหรือถ้าเกิดสายขุดจะเรียกว่าค่าดิฟนะครับโดยค่าตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมให้โจทย์ทุกโจทย์นะครับถูกแก้ไขในเวลา10นาทีเพื่อให้บิตคอยน์ถูกผลิตออกมาทุก10นาทีนะครับเพื่อให้ซัพพลายของบิตคอยน์เนี่ยไม่เฟ้อนะครับพอคุณคิดดูถ้าเกิดบิตคอยถูกแก้ไขได้เร็วกว่า10นาทีและเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าบิตคอยถูกผลิตออกมาเร็วเกินไปมันก็จะไม่มีค่าอะไรนะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งที่ทุกคนควรรู้คือซัพพลายของบิตคอยเนี่ยมันจะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ4ปีครับโดยทางศัพท์เทคนิคเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้เรียกว่ากฎการฮาฟวิ่งครับโดยทุกๆ4ปีเนี่ยซัพพลายของบิตคอยเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งครับโดยในปี2009เนี่ยบิตคอยทุก10นาทีนะครับจะมีบิตคอยผลิตขึ้นมา50 BTC นะครับและพอผ่านไป4ปีเนี่ยบิตคอยจะเกิดน้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับจาก50เป็น25เป็น 12.5 นะครับแล้วก็เป็น 6.25
ซึ่งจากการคำนวณแล้วเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยจะถูกขุดขึ้นมาทั้งหมดภายในปี2140นะครับและนั่นจะเป็นด้านหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่มีบิตคอยน์ใหม่ๆที่ถูกขุดขึ้นมาแต่ว่าก็มีคนถามบ่อยๆว่าอ้าวแล้วพอไม่มีบิตคอยน์ใหม่ๆแล้วเนี่ยการขุดจะมีหรือเปล่านะครับคำตอบคือการขุดก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้เพราะว่านักขุดยังได้ค่าธรรมเนียมที่ผู้โอนยินดีจ่ายให้นั่นเองนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยจริงๆการขุดมันเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบบิตคอยน์เนี่ยปลอดภัยมากๆเลยนะครับทำไมถึงปลอดภัยมากๆนะครับว่าสมมุติถ้าเกิดคุณคิดจะโกงระบบของบิตคอยน์เนี่ยเท่ากับว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือเหมือนกับว่าคุณต้องเป็นผู้ชนะในเกมแค่เกมแก้ไขโจทย์ของบิตคอยน์เนี่ยให้ได้แต่เพียงผู้เดียวแล้วครับซึ่งในทางเทคนิคเนี่ยเราจะเรียกว่ามันว่า 51% attackหรือในกรณีที่เรามีกำลังประมวลผลเกินครึ่งหนึ่งของคนทั้งโลกนะครับและนั่นจะทำให้เรามีโอกาสเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์เขียนบล็อกนะครับแล้วก็มันจะทำให้เหมือนกับว่าเรามีโอกาสที่มันจะยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในภายหลังแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่เหมือนกับว่าเราสามารถย้อนธุรกรรมของบิตคอยน์ได้นะครับคล้ายๆกับว่าผมโอนเงินให้คุณผมได้ของจากคุณมาผมซื้อของจากคุณอ่ะผมเอาตังค์ให้คุณละแล้วผมก็ทำ 51% attack โจมตีระบบบิตคอยให้ผมได้ตังค์ของผมกลับมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่คิดจะมีต้นทุนครึ่งหนึ่งของระบบบิตคอยเนี่ยมันมหาศาลมากครับมันมหาศาลมากๆเลยจนเหมือนกับว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เข้าใจว่าการขุดบิตคอยนะครับทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเหมือนกับว่าคนถึงเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งแล้วถึงได้เงินกันนะครับก็ทีนี้ยังไงก็วันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวใน EP หน้าเราจะมาเล่าถึงเรื่องว่าทำไมบิตคอยน์ถึงมีมูลค่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับBlockchain Review Podcast นะครับได้รับการสนับสนุนจาก Coin Asset นะครับ Easy Friendly Security นะครับแล้วก็ PM Miner นะครับครบเครื่องเรื่องการขุดครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ